วัสดีค่ะเราได้เข้าใจในภาพรวมของโฮมิโอพาธีซึ่งนับเป็นหนึ่งในแพทย์ทางร่วมจากอาจารย์มนทกาหรืออาจารย์นกที่เป็นที่เคารพของพวกเรานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปว่าโฮมิโอพาธีนั้นทำมาจากอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะก็ในภาพรวมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าโฮมิโอพาธีเนี่ยก็เป็นบอกไปแล้วนะคะว่าเราก็ใช้ยาเหมือนกันเราก็เป็นยาที่เตรียมมาจากวัตถุดิบในธรรมชาติโดยหลักเนี่ยก็จะมี อยู่3กลุ่มใหญ่ๆก็คือจากพืชจากสัตว์จากแร่ธาตุนะคะจากพืชเนี่ยถือว่าเป็น 60-70% ของยาที่เราใช้อยู่เลยทีเดียวนะปัจจุบันเนี่ยเรามียาโฮมิโอพาธีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่ารายการด้วยกันนะคะแล้วก็มีความแรงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่านักบำบัดหรือคุณหมอโฮมิโอพาธีเนี่ยอยากจะใช้ความแรงในรูปแบบไหนอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างๆในปัจจุบันค่ะมาตรฐานนะคะปกติเขาเวลาการผลิตเนี่ยเขาจะผลิตจากไหนจากทั่วๆไปจากโรงงานหรือมีมาตรฐานในการผลิตอะไรไหมคะก็คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโฮมิโอพาธีเนี่ยจะเตรียมยังไงก็ได้บางครั้งเนี่ยก็มีคนที่กล่าวอ้างว่าเอ๊ะสามารถที่จะเอายาโฮมิโอพาธีไปใส่น้ำเขย่าเขย่าแล้วก็เอาไปดรอปต่อก็ถือว่าเป็นยาโฮมิโอพาธีหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกก่อนว่าในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยโรงงานที่จะผลิตยาโฮมิโอพาธีได้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับโรงงานยาแผนปัจจุบันก็คือต้องได้รับมาตรฐาน GMP หรือที่เราเรียกว่า Good Manufacturing Practice เนาะซึ่งการผ่านกระบวนการภายใต้การผลิตในโรงงานแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานมีการควบคุมคุณภาพตามหลักการของการผลิตยาโดยทั่วไปเลยนะคะแล้วก็โฮมิโอพาธีเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าฟาร์มาโคเปียเนาะก็คือเป็นตัวควบคุมคุณภาพหรือควบคุมมาตรฐานของการผลิตยาโฮมิโอพาธีด้วยซึ่งฟาร์มาโคเปียหลักๆที่ใช้ในโลกตอนนี้ที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอยู่3ตระกูลหลักๆอันที่1ก็คือเยอรมันโฮมิโอพาธิกฟาร์มาโคเปียซึ่งเยอรมันโฮมิโอพาธิกฟาร์มาโคเปียเนี่ยถือว่าเป็นออริจินอลก็คือว่าตั้งแต่สมัยฮันนแมนเลยว่าอย่างนั้นอันที่2มาก็จะเป็น HPUS ก็คือเป็นโฮมิโอพาธิกฟาร์มาโคเปียจากอเมริกานะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นโฮมิโอพาธิกฟาร์มาโคเปียของอินเดียซึ่งต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีความเขาเรียกว่าโฮมิโอพาธีเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะคะค่ะเคยได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วคือโฮมิโอพาธีก็มาจากพืชสัตว์และธาตุได้แต่การผลิตต้องเป็นมาตรฐานซึ่งมีเซอร์ติฟายอย่างดีนะคะใช่ค่ะทีนี้ได้ทราบมาว่าเซอร์ติฟายโฮมิโอพาธิสโฮมิโอพาธิกด็อกเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ท่านนะคะการเข้าถึงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในฐานะประชาชนคนธรรมดาค่ะมันจะมีรูปแบบอะไรที่ให้เราพอหาซื้อหรือหาใช้เองได้บ้างไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อเซสชั่นแรกที่เราคุยกันเนี่ยจะอธิบายถึงคอนเซปต์ของโฮมิโอพาธีแล้วก็การรักษาของโฮมิโอพาธีที่เราต้องเข้าถึงตัวนักบำบัดเนาะคือหมายถึงว่าท่านต้องเอาตัวมาหาเราซึ่งเป็นนักบำบัดแล้วก็เราก็ให้การรักษาแต่จริงๆแล้วจะเรียนว่าโฮมิโอพาธีในตลาดปัจจุบันเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มเลยนะคะก็คือกลุ่มที่ต้องมาหานักบำบัดจริงๆเนาะก็ที่เราพูดเมื่อสักครู่ว่ามี 6,000 กว่ารายการแล้วก็มีความแรงต่างๆให้นักบำบัดได้เลือกใช้กับกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะเหมือน OTC drug ก็คือเป็น over the counter ก็คือผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแบบโฮมิโอพาธีเนี่ยสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านยาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่เดินทางไปยุโรปบ่อยๆเวลาเราเข้าไปในร้านยาเราก็จะเห็นว่าเขามีโฮมิโอพาธีไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบครีมทาเม็ดต่างๆเนาะก็คือสามารถที่จะเลือกซื้อได้ถ้ายกตัวอย่างตรงนี้ง่ายๆนะคะอย่างโดสเซจฟอร์มที่หรือโดสเซจฟอร์มนี่ในปกติถ้าเป็นนักบำบัดใช้คือเป็นหมอโฮมิโอพาธีใช้เนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของโกลบูลี่คือเป็นลูกกรเม็ดสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นลูกกรเองก็มีหลายไซส์จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กซึ่งถามว่าทำไมมันต้องมีไซส์และไซส์เล็กก็ต้องบอกว่าเพราะว่าในยุโรปเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุพอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บเม็ดเล็กๆอย่างเนี้ยจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับผู้ป่วยไม่สามารถจะทานเองได้ด้วยสะดวก
เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซื้อในร้านยาหรือหมอสั่งจ่ายถ้าผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ globally ที่เม็ดใหญ่ขึ้นก็เป็นเม็ดลูกกรอนสีขาวขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันไปหรืออาจจะมีอีกรูปแบบนึงที่เวลาเราเข้าไปในร้านแล้วเราก็จะเห็นได้ง่ายๆก็เช่นเป็นแท็บเล็ตนะก็เป็นยาเม็ดธรรมดานี่แหละค่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบยาเม็ดเหมือนยาเม็ดปกติเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่โฮมิโอพาธีก็ทำอยู่ในรูปของแท็บเล็ตเช่นกันเนาะหรือแม้กระทั่งในรูปของยาทาทั่วไปอันนี้ก็เป็นยาใช้ภายนอกนะคะยาใช้ภายนอกคือว่าเหมือนอย่างที่คุณหมอณรินีถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่มีความรู้เลยอะแล้วเราอยากจะใช้เราจะใช้ยังไงก็อาจจะไม่กล้าใช้ยากินเนาะก็ใช้เป็นรูปของ tropical ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั่วไปแล้วก็จริงๆแล้วจะเรียนว่าในโฮมิโอพาธีเนี่ยจัดเป็นการแพทย์ทางเลือก1ใน5ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกเนาะมีผู้ประมาณการไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีประชากรโลกเนี่ยใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า500ล้านคนทั่วโลกนะคะ500ล้านแล้วก็ในตลาดยุโรปเนี่ยมูลค่ายาโฮมิโอพาธีในตลาดยาเนี่ยเทียบสัดส่วนเนี่ยประมาณสัก 10% ของมูลค่ายาทั้งตลาดถามว่าเยอะไหมเราบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคนไทยทุกคนรู้จักสมุนไพรไหมถ้ารู้จักสมุนไพรเนี่ยตลาดยาไทยเนี่ยสมุนไพรเนี่ยไม่ถึง 3% นะคะในโรงพยาบาลของรัฐที่เรากระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกยาให้ใช้แล้วใช่อีกไม่ถึง 2% 1.5% เต็มที่นะฮะนั้นก็จะทำให้เห็นว่าเรื่องของการใช้โฮมิโอพาธีใน daily life หรือในชีวิตประจำวันของประชากรโลกเนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องปกติว่าได้แหมดีใจงั้นเรามีสิทธิ์ใช้ละ สมมุติว่าเราจะไปเลือกใช้อาจารย์ลองยกตัวอย่างไอ้ที่มันง่ายๆที่แบบเราเข้าถึงได้อ่ะค่ะมันมีเรมิดี้อะไรบ้างที่จะคิดถึงได้บ้างคะตัวเองมักจะพูดอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์เวลาไปสอนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตัวนึงเลยที่ขาดไม่ได้หรือว่าถ้าเราสอนในเซสชั่นนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการให้ยาไปใช้ด้วยเนาะตัวแรกเลยคืออานิกามอนทาน่าเนาะอานิกามอนทาน่าเนี่ยมันก็มีสตอรี่ของเขานะว่ามันเป็นพืชโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นพืชไม้พุ่มที่ขึ้นอยู่บนภูเขาแล้วก็ตามไหล่เขาก็ตัวเขาเองเนี่ยชื่อเล่นในทาง traditional medicine ในแพทย์พื้นบ้านของยุโรปเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fall plant หมายความว่าเอาไว้ใช้เวลาที่เราพัดตกหกล้มขณะเดินทางไต่เขาปีนเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองที่นิยมเหมือนกันแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็รู้จักแล้วก็แพทย์แผนโบราณหลายสายก็ใช้ก็คือเอปิสนะหรือผึ้งที่ให้น้ำผึ้งอ่ะที่ให้น้ำหวานกับเราเนี่ยนะโฮมิโอพาธีเองก็แอพพลายเอาตัวผึ้งที่ให้น้ำหวานเนี่ยมาใช้กับกรณีที่เรามีเออร์ติคาเรียนะมีผื่นเขาเรียกว่าลมพิษเฉียบพลันบวมแดงร้อนหรือกรณีที่มีการอักเสบทางผิวหนังหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเกิดบวมขึ้นมามีการตอบสนองที่มันโอเวอร์รีแอคชั่นขึ้นมาเนี่ยเอปิสก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะอันที่3ก็คือคาเลนดูล่าคาเลนดูล่าออฟฟิซินาลิสเนี่ยก็เป็นเราเรียกว่าดาวเรืองฝรั่งเนาะใช้คำว่าพันธุ์เนี้ยไม่มีในเมืองไทยแต่ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะตัวคาเลนดูล่าเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติในทางสมุนไพรเขาเยอะแยะเลยในทางโฮมิโอพาธีเนี่ยก็จะนิยมเอาตัวนี้มาใช้กับเรื่องของแผลถลอกแผลที่เกิดจากความร้อนไม่ว่าจะเป็นโดนน้ำร้อนโดนแดดซันเบิร์นหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเกิดจากการใช้รังสีเหล่านี้นะคะซึ่งอาจจะคุยรายละเอียดต่อไปเนาะตัวที่4ก็เช่นแคนทาลิสนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแมลงวันสเปนนะตัวนี้เราก็เอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของซิสไตติสหรือการอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นคอมมอนเรมิดี้ที่คนมักจะรู้จักแล้วก็ใช้บ่อยตัวที่5เนี่ยจริงๆตัวนี้ก็ดังอยู่แล้วด้วยตัวของเขาเป็นเฮิร์บนะคะก็คือไฮเปอริกุมหรือถ้าบอกว่าเซนต์จอห์นเวิร์ธปุ๊บคนก็จะรู้จักทันทีเลยตัวนี้ก็โฮมิโอพาธีเนี่ยก็มักจะใช้กับเรื่องของการบาดเจ็บในเส้นประสาททั้งหลายที่ทิ้งรอยเจ็บทิ้งรอยปวดเอาไว้เป็นเนิร์ฟเอ็นอินเจอรี่เหล่านี้เนี่ยไฮเปอริกุมก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นคอมมอนแล้วก็ใช้บ่อยเหมือนกันสำหรับยิ่งในยุคนี้ด้วยนะเราเรียกว่านักสมูมิก้าหรือว่าตัวโกดกะกลิ้งในภาษาไทยนะจริงๆตัวนี้มีในเมืองไทยนะคะแต่เมืองไทยก็เรียกต้นแสลงใจ
ตัวนี้เนี่ยก็มักจะใช้แก้เครียดอ่ะเขาเรียกว่าพวกที่เป็นเครียดลงกระเพาะนะท้องเสียปวดท้องตัวนี้ใช้ได้ดีแล้วก็แก้พวกแก้เมาสั่งเมาทั้งหลายก็เป็น common remedy ที่ใช้บ่อยค่ะโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์นกมากเลยในฐานะที่ตัวเองก็เป็นแพทย์ผิวหนังรู้สึกเริ่มจะมีที่ใช้ละมีหลายตัวทีเดียวนะคะเช่นแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นมีแผลอะไรอย่างนี้ก็มีที่ใช้ร่วมกับแพทย์ปัจจุบันได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันวันนี้ค่ะเนื่องจากเวลาเราจะไปเข้าถึงโฮมิโอพาธีที่อาจารย์บอกตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ามีตั้งหลายพันชนิด 6,000 กว่าชนิดนี้นะคะเราก็ต้องศึกษาในเชิงละเอียดในฐานะที่เราเป็นแพทย์ปัจจุบันวันนี้นะคะหรือว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยครั้งต่อไปคงจะมีโอกาสให้อาจารย์นกได้บรรยายถึงว่าอะไรที่เป็นช็อตเด็ดๆนะคะที่มันควรจะมีใช้และเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านอะไรเงี้ยคงจะมีโอกาสต่อไปนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ